รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับแฟนคลับพจน์สุวรรณพันธุ์ทุกเพศทุกวัยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่องเขียนฝันปั้นดินชาแนลเรามีนัดกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นศิลปินและนักแต่งเพลงมากความสามารถเขาจะเป็นใครกันนั้นตามผมมาเลยครับสวัสดีครับผมพจน์สุวรรณพันธุ์นะครับสำหรับ20คำถามในวันนี้ผมจะถูกถามอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันชื่อพจน์สุวรรณพันธุ์ครับราศีธนูฮะพี่น้องมีกี่คนนะครับมีทั้งหมด4คนครับจังหวัดศรีสะเกษครับมีครับก็ชื่อคุณธีรยุทธฮะก็คือโยนแมวเข้าไปในขณะที่เพื่อนกำลังนั่งล้อมวงกันอยู่นะแล้วเขาก็ตกใจแตกกระเจิงฮะอาหารพื้นบ้านอีสานพวกลาบน้ำตกส้มตำน้ำพริกปลาร้าป่นปลาทูอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นเงาะนะฮะกินไม่ได้เลยก็คืออาหารที่ใส่พวกขมิ้นเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยเช่นข้าวยำหมูสเต๊ะพอได้แต่พวกข้าวยำพวกอะไรจะไม่กินนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่กินไม่ได้เลยก็คือถ้ามีเกี๊ยวกินไม่ได้เลยฮะกินทีไรอ้วกแตกทุกทีครับก็จะเล่นกีตาร์เขียนเพลงฟังเพลงแล้วก็เล่นฟุตบอลฮะก็คือรางวัลในชุดตากน้ำตาครับรางวัลศิลปินเพื่อชีวิตยอดเยี่ยมเพลงเพื่อชีวิตยอดเยี่ยมคือเพลงตากน้ำตาอัลบั้มเพลงเพื่อชีวิตยอดเยี่ยมถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ200เพลงร้องเองทั้งหมดนี้น่าจะประมาณ50ถึง60เพลงก็ชอบเยอะนะฮะแต่ว่าที่รู้สึกว่าเขียนแล้วรู้สึกภูมิใจมากคือเพลงตากน้ำตาครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวเพื่อชีวิตอย่างวงคาราวานถือว่าเป็นวงดนตรีในหัวใจผมเลยเพลงสายเลือดของพ่อพูดถึงเรื่องราวของลูกที่มีความภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อแต่ว่าไม่กล้าที่จะบอกพ่อว่ารักพ่อไม่กล้าที่จะบอกว่าภูมิใจนะที่เกิดเป็นลูกพ่อแต่ว่ามันเป็นความภูมิใจลึกๆของลูกผู้ชายผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นอย่างนี้เสียใจที่สุดก็คงเป็นเรื่องที่คุณแม่แล้วก็คุณพ่อเสียเมื่อหลายปีก่อนครับบางสถาบันที่เคยให้โควต้าอะไรให้โควต้าในการเข้าเรียนต่ออะไรแต่ว่าเราไม่มีเวลาอะไรเงี้ยผมคิดว่ากำลังใจที่สำคัญที่สุดของผมในทุกๆครั้งที่เจอปัญหาก็คือครอบครัวครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวผมที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าครอบครัวที่ผมมีลูกมีภรรยาสิ่งนี้คือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเราไม่ให้เราท้อแท้เมื่อนึกถึงครอบครัวแล้วมันรู้สึกว่าชีวิตมันต้องเดินต่อไปนี่คือกำลังใจที่สำคัญที่สุดของชีวิตลำบากที่สุดถึงขั้นสมัยก่อนมีเงินอยู่5บาทคืออดข้าวมาประมาณ2วันคือไม่มีข้าวกินเลยมีเงินอยู่5บาทแล้วก็ไปอาศัยห้องเพื่อนห้องเช่าเท่ารังหนูแคบๆมีเงินอยู่5บาทแต่ว่าไม่กล้าที่จะยืมเพื่อนไปซื้ออาหารกินก็เลยตัดสินใจไปซื้อข้าวเหนียว5บาทขึ้นมานั่งกินในห้องกินข้าวเหนียวเสร็จด้วยความที่ว่ามันเป็นข้าวเหนียวมันเลยจุกมันจุกแต่ไม่มีเงินซื้อน้ำกินแล้วก็วิ่งจากห้องเช่าน่ะไปสนามกีฬากลางเพื่อที่จะไปกินน้ำก๊อกในสนามกีฬาสาธารณะซึ่งมันมีน้ำก๊อกอยู่ก็ไปกินน้ำก๊อกที่เขาใช้ล้างหน้าเวลาเล่นกีฬามาอะไรเงี้ยก็ไปกินน้ำก๊อกน้ำประปาคือเราเอาความเจ็บปวดตรงนั้นเอาความลำบากตรงนั้นน่ะมาผลักดันมันออกมาให้มันเป็นงานศิลปะให้มันเป็นงานเพลงที่มันออกมาจากจิตวิญญาณของเราจริงๆก็คือตอนนี้ผมทำร้านอาหารสไตล์อีสานอาหารอีสานพื้นบ้านชื่อร้านใบตองรองจานนะครับอยู่ที่ซอยวัดใหญ่สว่างอารมณ์ถนนราชพฤกษ์ปากเกร็ดนนทบุรีครับตั้งใจว่าจะต้องมีโฟกซองเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ให้กับศิลปินน้องใหม่ที่มีความสามารถได้มีเวทีในการแสดงความสามารถแสดงงานของเขารวมทั้งตัวผมด้วยก็สามารถที่จะเล่นที่นี่ได้ในวันที่เราว่างผ
มจะไปซื้อที่ปลูกป่าครับผมชอบการปลูกป่าอยากมีป่าสัก30ไร่แล้วก็มีบ้านหลังเล็กๆอยู่ในป่าแล้วก็มีที่ให้สำหรับปฏิบัติธรรมสำหรับออกกำลังกายสำหรับปลูกผักปลูกหญ้ากินเองสร้างระบบนิเวศสร้างโลกเล็กๆของตัวเองแน่นอนที่สุดครับธรรมะคือสิ่งที่ช่วยเยียวยามนุษย์ได้ดีที่สุดถามว่าเชื่อเรื่องเล่นลับไหมก็เชื่อนะแต่ว่าไม่เชื่อทั้งหมดผมก็เคยเจออะไรด้วยตัวเองหลายครั้งแต่ว่าก็ยังพยายามที่จะคิดหาเหตุและผลอยู่มีคนโดนผีเข้าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กำลังที่จะไปเรียกหมอธรรมหรืออะไรต่างๆมาขับไล่ผีแต่ว่าผมอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นแต่ผมไม่กลัวผมคิดว่าจิตผมแข็งกว่าผมก็เลยนั่งสนทนากับคนที่ถูกผีเข้าสุดท้ายแล้วความแน่วแน่ความแข็งในหัวใจเราเนี่ยมันสามารถทำให้ผีออกจากร่างของคนที่ถูกผีเข้าได้เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันน่าจะเป็นปัญหาที่หนักอึ้งสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะต้องไปศึกษากับย้อนกลับไปสู่รากเหง้าของบรรพบุรุษไปเรียนรู้ไปศึกษาเรื่องเหล่านี้ให้มากที่สุดเพื่อที่จะดำรงชีพได้ในโลกใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเราก็ฝากถึงพี่น้องแฟนเพลงทั่วประเทศทั่วโลกนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงยุคปัจจุบันนี้ผมอาจจะยังไม่มีงานต่อเนื่องแต่ว่าผมก็ยังทำงานศิลปะอยู่เสมอไม่เคยทิ้งเพราะว่ามันคือตัวตนของเรามันคือจิตวิญญาณของเราก็ฝากขอบคุณที่ติดตามกันแล้วก็ผมก็จะมีงานศิลปะที่ผมคิดผมเขียนทำให้กับศิลปินท่านอื่นหรือว่าทำให้กับตัวเองอยู่ต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสายเพราะว่าในทุกอนูของลมหายใจคิดงานศิลปะอยู่ตลอดเวลาขอบคุณที่ติดตามกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือผู้ชายที่ชื่อว่าพศสุวรรณพันธ์ครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับ20คำถามของพศสุวรรณพันธ์ที่ถูกถามมาพี่น้องอย่าลืมกดติดตามช่องเขียนฝันปั้นดิน Channel กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องเขียนฝันปั้นดินด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ